กระทูถามสดด้วยวาจาในเรื่องแรกครับของท่านครูมานิ์สังพุ่มครับถามเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมครูมานิ์สังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ ประธานครับผมได้รับฉันทามติจากพักเพื่อไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจากวันพุทธที่แล้วเนี่ยมาถึงวันพุธนี้เนี่ยพี่น้องชาวลาชาวไร่ชาวสวนยางพาราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียผลประโยชน์ไปและก็เสียโอกาสไปมากมายไกลกองดังจะเห็นว่าหาลือกันเนี่ยทั้งสภา ทั้งซีกฝ่ายข้านพวกผมและก็ซีกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยปัญหาของสินค้าราคาตกตำ่ำนะครับนี่เพื่อนผู้แทนที่นั่งใกล้ๆผมเนี่ยุณากรจากสุรินทร์ฤรพลจิตสำนึ์นี่หลายคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยถ้าท่านประธานได้ฟังมาตั้งแต่เช้า3ากว่าคนเนี่ยปัญหาราคาสินค้าตกต่ำทั้งหมดท่านประธานครับวันนี้บ้านเมืองเนี่ยปัญหาทางการเมืองเนี่ยผมก็เข้าใจอยู่ครับว่ามันมีปัญหาหนักพอสมควรอยู่ แต่ก็ช่วยไม่ได้ครับเป็นเรื่องของกรรมมุนาวัตติโลโกสันโลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานั่นเป็นเรื่องของการเมืองเป็นปนัญหาทางการเมืองแต่ปัญหาของปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ไปจากปัญหาทางการเมืองผมคิดว่ามันยิ่งใหญ่กว่าอีกครับเพราะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย เป็นชาวเกษตรกร,กรประเทศไทยเราเนี่ยเวลาหาเสียงกันเนี่ยท่านประธานจะสังเกตเห็นว่าพรรคการเมืองแต่ละพักนี่ก็ไปโชว์นโยบายที่สวยหรูแต่ผลสุดท้ายออกมาเนี่ยก็พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยตายวันนี้ดังเห็นได้ชัดท่านประธานครับจริงๆแล้วนี่ผมจะพูดเฉพาะพืชเศษษรษฐกิจแล้วก็พืชเพื่อการบริโภค เรื่องข้าวอย่างเดียวแต่บัเงเอิญเพื่อนผู้แทนราษฎรในพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายท่านได้ฝากมาแม้กระทั่งว่าท่านรองสุประชัยโพสุนี่ก็ได้ฝากมาท่านอดีตรองวิสุทธ์ชัยอดุลก็ฝากมาคุณหมอชนละนานสีแก้วก็ฝากมาคือเรื่องของอยางพาราแต่ที่สุรินทร์บ้านผมโดยเฉพาะสองอำเภอของผมนี่คืออำเภอศรีขรภูมิกับอำเภอสำโรงทาบเนี่ยวันนี้ยางพาราเนี่ย น่าดีใจครับท่านประธานครับไม่มีปัญหารครับเพราะว่าโคโคนตัดทิ้งเกือบหมดแล้วครับที่เหลือก็ปล่อยตายฮะเพราะไม่มีเงินที่จะมาซื้อปุ๋ยมาบำรุงรักษากับราคาของอยางพาราที่เป็นอยู่จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็พึ่งขึ้นมานิดหน่อยตะกี้ผมเข้าใจว่าที่ขึ้นมาก็เพราะว่าไอโครงการของอคสที่ไปซื้อ,อยางพาราเนี่ย มาทำถุงมือ,อย่างไอ้แสนล้านนะ่ะก็กำลังเป็นข่าวเกีียวกาวกันอยู่ไอ้เอาละครับเรื่องนี้เดี๋ยวกระทู้ที่สี่ท่านอดีตรัฐมนตรียุทธภพก็คงจะมาสอบถาม <c oughs> แต่วันนี้ยางพาราในภาพรวมทั่วไปเนี่ย <c oughs> ก็ตกต่ำเอาตกต่ำเอาตกต่ำเอาไอ้นี้ผมฟังจากจังหวัดอื่นๆเกือบทุกจังหวัดในอีสานนะครับ ขึ้นมากิโลและยางถ้วยเนี่ยยีบาท24บาทไม่กี่วันลดลงเหลือ17บเจ็ดบาทนำยางดิบก็ลดลงอย่างน่าใจหายก็รัฐมนตรีจะตอบหรือไม่ตอบเรื่องยางหรือมามีวิธีการจะทำกันอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ท่านเพราะว่าเรื่องยางพารานั้น <c oughs> ผมในฐานะคุณถามก็ได้รับคำฝากมาจากเพื่อน แต่ก็ในส่วนตัวจริงๆแล้วเผื่อผมนะเขาโค่นเกือบหมดแล้วแหละครับผมยืนยันไปอุทัยธาน,นีวันก่อนไปบ้านท่านสสชาดาพักปุ่มใจไทยก็กำลังโค่นอยู่พอดีเลยอย่างพลาผมท้า,ามทำไมโค่นไม่มีอะไรทํา <c oughs> ก็เอาเลยครับมาถึงเรื่องข้าววันนี้ทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสาน ราคาข้าวนี่ถือว่าเป็นราคาที่ตกต่ำอย่างน่าใจหายเลยครับแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้ตอบได้มาประกาศเป่าล้องชูผลงานความดีความชอบเรื่องของการประกันรายได้ช่างน่าดีใจนะครับแต่ลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยชาวนานเลย พราะท่านประกันดูที่หลักของ15ส่วนต่างเวียนละหรือตันละสองพันกว่าบาทแล้วไม่เกิน1ิบีตันแล้วไอ้ชาวนาที่มีข้าวมีนานิดนิด,นดหน่อยๆเนี่ยก็แทบไม่ได้อะไรเลยครับไปขายในตลาดวันนี้ท่านลองถามดูได้เลยครับข้าวกิโลหนึ่งไม่เกิน9บาท7จถึงเบาทครับ แล้วไอ้ส่วนต่างที่มันชุลมุนวุ่นวายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนชาวบ้านก็ถามผมมาอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับว่าการทําประกันข้าวหรือการทําประกันพืชเศรษฐกิจหรือพืชบริโภคนี่ทำเพื่อเกษตรกรหรือทําเพื่อกลุ่มทุนที่เกิดช่องว่างกันอยู่เขาสงสัยทําไมก็จะไม่สงสัยล่ะครับวันนี้เขาเปลือกนี่ถูกมากครับแต่ข้าวสารนี่แพงเอาแพงเอาแพงเอา ผมก็เลยถามเป็นข้อแรกก่อนว่าอยากให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้คุยเรื่องมาตรการนะครับที่จะช่วยชาวนาเนี่ยนอกจากการประกันรายได้เนี่ยที่เป็นสูตรสำเร็จรูปของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่มือหน้าส่วนต่างขนาดน,นั้นเนี่ยเรายังมีส่วนอื่นอีกไหมที่จะเข้าไปแทรกแซงราคาตลาด ที่จะพยุงราคาเพราะต้นทุนจากการผลิตปัจจัยทางการผลิตของชาวนาแต่ละไร่ที่คิดเป็นไร่ครับท่านประธานผมเบก็ทํานานี่เพื่อนพ้องน้องพี่ผมทํานาหมดในที่นั่งใกล้ๆนี่ตั้งแต่เริ่มต้นไถนี่อย่างน้อยสองรอบรอบแรกไถกลบสั่งไร่ละ200บาทก่อนจะวานก็จ้างอีกครับไร่ละสองร้อเาเรียกไถพรวนนี่เป็นสี่ร้แล้วครับ หลังจากนั้นก็ไปซื้อพันุ์ข้าวไอ้เรื่องของพันุ์ข้าวเนี่ยอยู่ดีๆก็จะมีปัญหาอีกครับบ้านติดกันพี่น้องด้วยกันเริ่มจะซื้อพันธุ์ข้าวไม่ได้จะมีข้อตกลงซึ่งจะได้อภิปรายกันวันนี้แหละครับ CPTPP สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาอีกครับนี่ซื้อพันุข้าวอีกก็ตามราคาในตลาดหลังจากนั้นก็เอาไปหวาน หวานด้วยตัวเองหรือจ้างเขาหวานเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ได้ถูกครับท่านปรานถุงหนึ่งเนี่ยราคาต่ำสุดห้ารอยถึงแ0 0รอหลังจากนั้นก็ดูแลดูแลก็ถึงฤูดูเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเนี่ยวันนี้ลดเกี่ยวไล่หนึ่งก็คิด500ถึง600บาท อีสาน้านผมเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ทมพรรคพวกผมได้ท่านประธานก็มีพรกพวกอยู่อีสาเนเยอะแยะแต่ว่าท่านประธานก็ทํานาห้าเกลียวห้าร้อยถึงหกร้อยบาทมันรวมเท่าไหร่แล้วครับต่อไร่ค่าขนส่งอีกครับท่านประธานครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะทําให้มันข้ามันแห้งก็ต้องขนไปตากแดดวันนี้ถนนหนทางเนี่ยเป็นที่ตากข้าวครับ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อค้าที่ลานกลางแจ้งเนี่ยยิ่งเอาเปรียบชาวนาพูดมากท่านประธานเชื่อไหมครับผมขอขอภัยจริงๆอยากใช้คำที่ชาวบ้านผมบอกเวลาเอาไปขายข้าวแห้งขอกิโลละสิบเอบาทเขาบอกอย่างนี้กับท่านประธานเขาบอกว่าไปเอาเงินประยุทธ์มาซึ่งจริงๆนี่ผมไม่ใช่กาว่าประยุทธ์หรอกครับไปเอาเงินท่านนายกมามาซื้อ ไอ้ล้านเข้าจะซื้อเยอะธนาคารก็ไม่ปล่อยวันนี้ก็เป็นกระบวนการที่กดรีบชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนตะก,กี้ที่มีท่านสสคนหนึ่งบอกว่าทำนาปีมีแต่นี่กับสัง่งทำนาปลังมีแต่สังกับนี่ผมถามทกศสว่าพอจะมีอะไรช่วยได้้างก็บอกเขาทําได้แค่นี้แหละรัฐบาลสั่งมาแค่นี้ส่วนจานจากข้าวหอมมะลินะครับผมพูดจากพ่ข้าวหอมมะลิ หนึ่งมืนสองพันกว่าบาทนะครับมีส่วนตานกูต่อเปลี่ยนต่อตานก็สองหมื่นกว่าถ้าคุณไม่ถึงก็เรื่องของคุณคุณขายได้ตันละเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณแต่ให้ส่วนต่างขนาดนี้ท่านพน,นะท่านรันตมีที่ผมเคารพครับผมเชื่อว่าวิสัยทัศน์ของท่านนี่มากกว่านี้ถ้าท่านคิดแต่ว่าประกันประกันเนี่ยสูตรสําเร็จรูปอย่างนี้ชาวนาเราอยู่ไม่รอดนะ ยิ่งวันนี้การทำนาในนาก็ได้ลผลิตผลของข้าวไม่ได้เต็มที่นะโดยเฉพาะอีสานบ้านผมสุรินทร์บ้านผมศรีสะเกดของบ้านสสสุรชิชาติชาญประดิษฐ์เนี่ยแม้กระทั่งพบ,บุรีเนี่ยของอุบลศักดิ์บุหลงงามเนี่ยของอุบลศักดิ์ดีหน่อยภาคกลางแต่ของอีสานเนี่ยเราไม่มีน้ําน้ำเนี่ยหายยากฝนไม่ตกตามฤดูก,กาลก็จบ ระบบชนรับประทานก็แย่มีนิดเดียวมีประมาณ12%เปเซตแต่ปีที่มีน้ำเยอะปีไม่มีน้ำเยอะก็5%เซก็อาศัยน้ำธรรมชาติน้ำธรรมชาติไม่มีข้าวก็รีบพอจะทําไปไม่ได้ข้าวแล้วพออยู่สักพักหนึ่งพอจะเกี่ยวฝนก็ตกเพราะพายุบามันกับปีนี้ยิ่งไปกันใหญ่ครับผมอยากเห็นมาตรการของรัฐบาลที่มากกว่านี้ช่วยเหลือชาวนา มีวิธีการที่ดีกว่านี้ยกระดับชาวนาขึ้นมาจูงก็ขึ้นมาจากนาให้อยู่อย่างมีความสุขล่วงไปในกระเป๋าฝาเจอสตัง์ล่วงกระเป๋า้า้เจอตะตังลูกไปกินขน,นมที่โรงเรียนหลานไปกินขน,นมที่โรงเรียนมีสตังแต่วันนี้ครับที่ท่านบอกว่าจะทําให้เศรษฐกิจมันเฟื่องฟูเฟื่องฟูไม่ได้หรอกครับกําลังซื้อในชุมชนในชนบทมันไม่มี อีสานเนี่ยมันมีข้าวเป็นตัวชูโรงส่วนอย่างอื่นอาจจะมีบ้างมันอ้อยหรืออย่างพลาระก็นิดหน่อยครับฉะนั้นผมอยากจะสรุปเป็นเบื้องต้นก่อนครับท่านประธานที่เคารพครับอยากให้ท่านรัฐมนตีได้ตอบหรือนำเสนอว่ารัฐบาลน,นี้นี่คิดนอกจากการปกการะกันหรือคิดได้แค่นี้ให้กับชาวนาชาวนาก็จะได้เตรียมการ ปีหน้าก็าจะได้รู้ว่าประกาศการประกาเข้าวปีหน้าปี64ทัหกปีนี้63าทัพหกสี่เขาจะได้วางแผนถูกว่าเขาอาจจะไปปลูกมะนาวหรือเขาอาจจะเข้าเตรียมไปขายที่ดาวังคารเหมือนกับที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าไว้อะเขาก็ได้วางแผนถูกครับเบื้องต้นผมขอสอบถามเพียงแค่นี้เป็นเบื้องต้นก่อนครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญธรรมรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านจุรินทร์ครับเชิญครับ านประธานที่เคารพกระผมจุรินลักษณะวิสิทตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขออนุญาตต,ตอบกระทู้ถามสดของครูมานิ์สังพุ่มนะครับตะกี้ท่านถามหลายเรื่องออผมก็ขออนุญาตต,ตอบบนกันไปเหมือนกับที่ทานถามก็แล้วกันนะครับ ประเด็นสำคัญอันหนึ่งก็คือที่จับความได้ก็คือท่านบอกว่ารัฐบาลน,นี้นอกจากมีเรื่องประกันรายได้แล้วเนี่ยยังมีมาตรการอื่นอีกหรือไม่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตามซึ่งนั่นหมายความว่าก็รวมทั้งเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวด้วย และที่สำคัญก็คือสําหรับข้าวเราก็อยากเห็นข้าวมีราคาสูงและมีราคาดีแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและความต้องการในแต่ละปีด้วยอย่างปีการผลิตที่ผ่านมาท่านประธานก็คงทราบผมเคยกลาบเปลียนในสภานี้มาแล้วว่า เป็นยุคหนึ่งในรอบ10ปีที่ราคาข้าวเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการแต่เกวียนละหนึ่งมืนบาทสำหรับข้าวเปลือกเจ้าที่เป็นฉะนั้นก็เพราะว่ามาตรการหลายประการของรัฐบาลประกอบกับกลไกตลาดในช่วงระยะเวลานั้นแต่สำหรับปีนี้ภาพรวมขอให้ท่านประธานได้รับทราบว่าผลผลิตปีห3สําหรับข้าวจะมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละห ก็ชนะอันนี้ก็หมายความว่าจะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาอีกจำนวนไม่น้อยทีเดียวนอกจากนั้นในช่วงระยะเวลานี้ที่ข้าวอ่อนตัวลงมาก็เพราะเหตุว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีผล,ผลผลิตข้าวเนี่ยจะออกมากแล้วก็จะมีผลกระทบเช่นนี้ทุกทุกปีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประกอบกับช่วงระยะเวลานี้เนี่ยรงสีได้ ซื้อข้าวเก่าเก็บไว้ในราคาสูงอย่างที่ผมกราบเปลี่ยนกับท่านประธานและยังไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้ประกอบกับโรงสีขาดสภาพคล่องเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่รัฐบาลจึงได้ดําเนินการออกมาตรการหลายประการที่ผมจะขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบว่า ได้มีมาตรการอะไรบ้างในการที่จะช่วยดึงราคาขึ้นมาในตลาดมาตรการประการที่หนึ่งก็คือคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบที่จังหวัดภูเก็ตตอนคอรมสัญจรนะครับว่าเราจะมีมาตรการชะลอขายนั่นก็คือว่าถ้าเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ชะลอขายข้าวเก็บไว้ก็จะมีเงินช่วยเหลือสนับสนุนตันละ1,500บาท มาตรการถัดมาก็คือถ้าเป็นสากรเก็บข้าวไว้หรือซื้อมาเก็บสต็อกไว้รวมทั้งโรงสีด้วยรัฐบาลก็จะช่วยดอกเบี้ยร้อยละสามนี่ก็คือมาตรการที่ดำเนินการนอกจากนั้นในส่วนของทกศก็มีมาตรการในการที่จะให้สินเชื่อกับโรงสีเป็นกรณีพิเศษเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยสินเชื่อที่ว่าเพื่อให้ไปซื้อข้าวมาเก็บสต็อกไว้เป็นการลดปริมาณข้าวในตลาดจะช่วยดึงราคาต่อไปในอนาคตได้โดยคิดดอกแค่ร้อยละ0.01เกือบจะเรียกว่าไม่คิดดอกเบี้ยเลยและมาตรการถัดมาก็คือรัฐบาลก็มีสินเชื่อ SME ด้านการเกษตรโดยให้โรงสีสามารถกู้ไปในวงเงินถึงรายละ20ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยแค่ร้อยละสี่อย่างนี้เป็นต้นและสัปดาหนะ์หน้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในก็จะได้เชิญธนาคารพาณิชย์และแบงก์ชาติมาหารือในการที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆในการปล่อยสินเชื่อให้กับโรงสีในการที่จะไปเร่งรับซื้อข้าวจากเกษตรกรต่อไปด้วย นี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญ,ญาตกลาบเรียนอตอบคำถามที่เพื่อนสมาชิกได้สอบถามเมื่อสักครู่ว่ามีมาตรการอะไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามขออนุญ,ญาตกลาบเรียนกับท่านประธานครับว่าถ้าสมมุติไม่ว่าพืชเกษตรตัวใดในห้าตัวคือข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดราคาลดลงมาจากรายได้ที่ประกันรัฐบาลก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวสามารถมีรายได้ตามรายได้ที่ประกันไว้เช่นเข้าเปลือกเจ้ารัฐบาลประกันรายได้ที่ตันละหมื่นบาทถ้าเข้าเปลือกเจ้าลดลงมาเหลือเจ็ดพันก็จะมีส่วนต่างตันละสามพันบาทเพราะฉะนั้นเกษตรกร ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแทนที่จะเป็นทางเดียวถ้าไม่มีนโยบายประกันรายได้ก็จะมีรายได้สองทางเข้ากระเป๋สองกระเป๋ากระเป๋าซ้ายได้จากการนำเข้าไปขายในตลาดได้ตันละเจ็ดพันใส่ไว้กระเป๋าซ้ายแต่ก็จะมีเงินส่วนต่างอีก3,000บาทใส่กระเป๋าขวาไว้รวมแล้วกระเป๋าซ้ายเจ็ดพันกระเป๋าขวาสามพก็เป็นหนึ่งบาทตามรายได้ที่รัฐบาลได้ประกัน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ภูเก็ตให้เริ่มต้นนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตปีนี้โดยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการก็ได้เคาะเงินส่วนต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่ง รายได้ที่ประกันและเงินส่วนต่างที่เกษตรกรจะได้รับนั้นขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานตรงนี้ครับว่าเข้าเปลือกของมะลิประกันรายได้ตันละหมื่นห้าครัวละไม่เกิน14ตันส่วนต่างจะได้ตันละ2911บาทบเาทข้าเปลือกของมะลินอกพื้นที่ประกันรายได้ตันละ1 4สจะได้ส่วนต่างตันละ2137บาท ข้าเปลือกเจ้าประกันรายได้ตันละหมื่นจะมีส่วนต่างตันละพันสองร้อยยี่สิบสองบาทข้าเปลือกหอมปทุมประกันตันละหมื่นหนึ่งพันจะมีส่วนต่างพันหกสิบหกบาทข้าวเหนียวประกันตันละหมื่นสองจะมีส่วนต่างสองพันแปดสิบสี่บาทและเพราะเหตุที่ประกันตามนี้ สำหรับเงินงวดแรกที่จะออกในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็จะในวันที่16พฤศจิกาอีก4-5หวันเนี่ยครับก็จะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ละชนิดนั้นได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดดังนี้ครับถ้าใครปลูกข้าวเปลือกของปทุม ก็จะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดรวมกันถึง26,674บาทถ้าใครปลูกข้าวข้าวเหนียวก็จะได้ส่วนต่างสูงสุดถึง3 3 3 4 9บาทถ้าปลูกข้าเปลือกเจ้าก็จะได้สูงสุดถึง36,670บาทถ้าปลูกข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ก็จะได้สูงสุดถึง3,4,199บาทและถ้าปลูกข้าวหอมมะลิก็จะได้สูงสุดถึง4 7 5 0 0 4756บาทต่อครัวเรือนอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นตัวช่วยจากนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาล นอกจากนั้นขออนุญาตกลับเรียนกับท่านประธานครับว่ารัฐบาลก็ไม่ได้มีนโยบายเฉพาะแต่เพียงเท่านี้ก็ยังมีมาตรการที่จะมีเงินช่วยพิเศษอีกสำหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวเรียกว่าเงินค่าพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทครอบครัวละไม่เกิน20ไร่นั่นแปลว่าก็จะได้รับตัวช่วยอีกตัวหนึ่งอีกครอบครัวละ ไม่เกิน20ง0 0ืบาทอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธานเพียงแต่หนึ่งพบาทนี้จะแบ่งเป็นสองงวดงวดที่1 500งหรวดต่อไปก็500บาทอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากกราบเรียนกับท่านประธานว่าเป็นตัวช่วยที่จะช่วยชาวนาเพื่อลดปัญหารายได้ลดลงถ้าอยู่ในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำลงมาแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้แปลว่า ราคาข้าววันนี้ก็จะลดลงมาทั้งหมดนะครับข้าวหอมมะลิราคาวันนี้ก็ยังอยู่ที่1 5 5 0 0อันนี้ราคาเป็นทางการถึง1,250 0โดยประมาณนอกจากนั้นข้าวเปลือกหอมปทุมก็อยู่ที่ราคา9 8 0 0 0ถึง1 2 0 0เป็นต้นพี่น้องเกษตรกรพอทราบดีอยู่แล้วผมจะไม่ใช้เวลาตรงนี้ที่จะกราบเรียนกับท่านประธานเพียงแต่ว่าสิ่งสุดท้ายที่ขออนุญาตเรียนว่ามาตรการระยะยาว รัฐบาลก็ยังให้ความสําคัญกับการที่จะเข้าไปดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมต้องเลื่อนการตอบกระทู้เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าจําเป็นต้องไปประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวที่ท่านนายกเป็นประธานและผมเป็นเจ้าของเรื่องที่จะต้องเสนอเรื่องสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จะช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกเรื่องหนึ่งคือการเคาะยุทธศาสตร์ข้าวไทยห้าปี ตั้งแต่ปี 63, 64, 65, 66ไปจนกระทั่งถึงปี67โดยได้เคาะยุทธศาสตร์กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจนว่าต่อไปนี้ใน5ปีเราจะทำให้ไทยเป็นผู้นำการผลิตการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกแล้วก็ระบุชัดว่าเราจะเน้นข้าว7ชนิดประกอบด้วยข้าวหอมมะลิข้าวหอมไทยข้าวขาวพื้นนุ่มข้าวขาวพื้นแข็งข้าวนึ่งข้าวเหนียว ข้าวสีและข้าวคุณลักษณะพิเศษโดยจะเน้นตลาดสามตลาดตลาดพรีเมียมตลาดทั่วไปตลาดเฉพาะและที่สำคัญคือภาคการผลิตมีเป้าหมายชัดเจนที่เป็นรูป,ปรธรรมก็คือว่าในห้าปีเราจะลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนาให้ได้จากไร่ละ6,000บาทเป็นไม่เกิน3,000บาทต่อไร่นอกจากนั้นก็จะมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตจากปัจจุบันกิโลละ ไร่ละประมาณ4 6 5กิโลเป็นไร่ละ600กิโลต่อไร่ทั้งหมดนี้จะมีผลในการช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนก็เท่ากับช่วยให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติด,ด้วยและที่สำคัญก็คือจะมุ่งเน้นในการเพิ่ม พันข้าวใหม่ๆให้ได้12,000ภายใน5ปีระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นข้าวพื้นนุ่ม4,000ข้าวพื้นแข็ง4,000ข้าวหอมไทย2,000และข้าวโพชนาการสูงไม่น้อยกว่า2,000รวมเป็น12,000ประกอบกับจะมุ่งเน้นในการประกวดพันข้าวไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งซึ่งเราไม่ค่อยได้ทํามา เพื่ออะไรครับเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆเพื่อจะได้ไปแข่งกับประเทศอื่นๆในตลาดโลกได้ต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอกราบเรียนกับท่านประธานครับเชิญท่านสอสอครูมานิตสามครั้งที่สองครับท่านประธานที่เคารพครับผมกราบขอบพระคุณท่านรัฐนุรีจุรินจิกิง จริงๆเอกสารที่ท่านชี้แจงกับเอกสารที่ผมถือเนี่ยมันตรงกันอยู่ครับไม่ได้ต่างกันเลยเป็นประกาศของรองอธิบดีรักษาการรัฐก,การแทนอธิบดีกรมการค้าภายในประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงเรื่องของการประกันรายไ,ได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถ้าฟังรัฐมนตรีพูดแล้วฟังรัฐบาลพูดแล้วโอ้โหชาวนานเนี่ยน่าชื่นใจอ่ะท่านรัมตีครับ ถ้าท่านว่างวันไหนเนี่ยท่านใส่แมสแล้วก็สวมหมวกใส่แว่นไปเดินที่สุลินบ้านผมศีส,สกเกตโคราชสารคามนี่บ้านท่านประธานวิปฝ่ายค้านผมนี่ท่านอาจารย์สุทินนี่ไปถามชาวนาดูนะครับสิ่งที่ท่านพูดเช่นเรื่องการชะลอเนี่ยเจ้านี้นี่มาอยู่ที่คันแทนาเอารถมารอกันแทนาก็คือหัวนาแหละครับขนข้าวไปขายเพราะ นี่ทกศเรียกทุกฝ่ายเรียกลูกจะไปโรงเรียนข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ครับวันนี้มันกิโลและเจ็ดบาทถึงเก้าบาทวันนี้นี่เบาทนี่ก็โทรมาบอกผมก็เหมือนรัฐวสัธีชีแช้แจงรับวพอดีชี้แจงข้อมูลจากราชก,การแต่ผมนี่ตาสีตาสาใหญ่มีใญ่มาลุงแก่มไปช้อยเนี่ยที่เป็นชาวนาจริงๆเนี่ยเขาบอกเขาจะตายแล้ว ผมอยากเห็นวันนี้เอาไปเอามานี่ยผมกับรัฐตีนี่เราถามกันไปรัฐตีก็ให้ข้อมูลจากเอกสารชาวนาก็ไม่ได้อะไรเลยผมอยากเห็นเป้าจุดสรุปว่าชาวนาเนี่ยปีนี้จะได้ข้าวเนี่ยถึงเปียนละ1 8ื่นแปดไหมให้เก็บไว้ขี่เดือนแล้วข้าวที่ล้นสต๊อกในวันนี้ทำไมรัฐบาลเนี่ยไม่นำไปแลกสินค้า หรือเครื่องมือยุทธกรทางความมั่นคงเช่นเสื้อเกราะของตำรวจอาวุธปืนผมไม่พูดถึงเรือดำนำ้ำเดี๋ยวจะหาว่าลือขอหาตะเข็บก็เป็นแรกมาสิครับมันก็จะทำให้ชาวนานเนี่ยราคาเนี่ยมันดีขึ้นมาจริงๆผมไม่อยากเห็นการโต้อตอบระหว่างผมกับรัทีที่เกิดความสวยหรูแต่ชาวนาไม่ได้อะไรเลยชาวสวนยางไม่ได้อะไรเลย ผมอยากเห็นมาตรการรัฐบาลที่ประกาศเหมือนตอนเสียงพักการเมืองหนึ่งผมไม่อยากเอาไปไออะไรก็เรียกว่าแผ่นขึ้นโปสเตอร์เพราะผมไม่นิยมต่าประธานครับข้าหอมมะลิหมื่นแปดพอนักข่าวถามเมื่อไรจะได้หมื่นแปดไปขายดาวังคารนี่ดาวังคารเนี่ยมันไม่มีร้านรับซื้อข้าวเขาต้องขายอยู่สุรินขายอยู่ศสะเกรดขายอยู่สารคามขายอยู่แถวนี้เลยครับ แล้วก็ขายด้วยน้ำตาวันนี้ที่ชาวนายิ่งตายกันซื้อขายเนี่ยในชนบทที่ผมกราบเรียนเนี่ยมันไม่ได้ผมอยากเห็นมาตรการรัฐบาลเนี่ยประกาศเอาระคบปีนี้ไม่ทันเพิ่งมาประกาศชาวนาะเนี่ยขายข้าวมาแล้วเดือนกว่าพอรัฐบาลประกาศเรื่องนี้ข้าวลดอีกนี่พิษนุโลกบ้านเพื่อนผมนี่มันก็บอกข้าวลดพอป,ประกาศมาตรการ สุลินลดสินเกตรดแต่ผมอยากเห็นรัฐบาลนี่ให้ประกาศเป็นมาตรการจะเข้าไปแทรกแซงหรือทำอะไรเนี่ยผมไม่อยากเห็นชาวดาอยู่ในสภาพอย่างนี้ถึงได้ลุกขึ้นมาพูดซึ่งจริงๆแล้วนี่ผมก็ไม่อยากมาที่จะทำให้รัฐบาลเสียเวลาแต่ปัญหนาหนักก็คือปัญหาความยากจนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กินอ,อิ่มนอนหลับของพี่น้องชาวเกษตรกร,กรนี่คือเป็นปัจจัยปัญหาหลักที่เรามาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเวลาเราหาเสียงเราไปปมบ้องกล่าวเล่าแจ้งว่าเราจะทําให้คุณอยู่ดีกินดีมีความสุขกันทั่วหน้าแต่วันนี้ชาวนานี่เป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ได้มาใส่ร้ายรัฐบาลนะครับผมไม่ได้อยากใส่ร้ายรัฐบาลแล้วครับลํำพังแต่ปัญหารัฐบาลวันนี้นะครับผม,มอยากเห็น สักประโยคหนึ่งว่ารัฐบาลหาความมั่นคงแต่ผมอยากเห็นรัฐบาลนี่สร้างความมั่นคงให้กับชาวนาสักทีหนึ่งนะครับเมื่อชาวนามั่นคงเนี่ยเกษตรกรมั่นคงชาวสวนยามั่นคงเนี่ยเพราะว่าปัญหาทางการเมืองจะลดน้อยลงกับท่านประธานที่เคารพครับครับหมดเวลาแล้วนะครับเพราะพี่น้องอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนหลับลวง้ายเจอตังลวงฝาเจอตังตะกี้รัฐมนตรีก็ตอบสองกระเป๋า ล้วงไส้ก็มีตังล้วงฝาก็มีตังมันไปทวงหนี้ครับทุกวันเนี่ยล้วงกระเป๋าแต่ละข้างเอาเลยครับท่านรัฐมนตรีครับผมก็เกเรงใจท่านประธานเรงใจงท่านรัฐมนตรีเพราะว่าท่านเ็าติงผมบวติท่านเขาติงด้วยสัญ,ญลักษณ์วันนี้ท่านติงด้วยไว้จาว่าหมดเวลาแล้วผมฝากท่านครับฝากถึงรัฐบาลว่าให้ เห็นใจพี่น้องเกษตรกร,กรให้เห็นใจความยากจนของกระดูกสันหลังของชาติแก้ปัญหาให้กับชาวไร่ชาวนาแก้ปัญหาให้กับชาวสวนยางพาราอย่างจริงจังท่านจะอยู่ไปสิบปียี่สิบปีตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติเอาเถอะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีกินดีกินอิ่มนอนหลับหนี้สินลดน้อยเบาบางลงแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับขอบพระคุณครับท่า,านปนระธานครับ ชิญตรมตีครับมีเวลาอีกสองนาทีครึ่งนะครับกลับเรียนท่านประธานครับก็ขออนุญาตจะเรียนกับท่านประธานครับว่าที่เพื่อนสมาชิกได้ฝากให้รัฐบาลเห็นใจเกษตรกรก็ขออนุญาตเรียนว่าพวกเราก็คิดตรงกันครับผมก็เป็นคนหนึ่ง ผมเป็นผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกับท่านครูมานิตสังพุ่มเพราะฉะนั้นผมเข้าใจปัญหาเกษตรกรดีและเราก็มีหัวใจมีจิตวิญญาณที่ต้องการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ขอให้ท่านได้สบายใจมาตรการต่างๆท่านถามว่าชาวนาได้อะไรความจริงผมตอบไปแล้วนะครับได้ทั้งเงินส่วนต่างได้ทั้งเงินช่วยอีกออไร่ละพันแล้วก็รวมทั้ง ได้มาตรการเสริมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหลายประการนะครับรวมแล้วเนี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยตกสูงสุดถึง6 0 0มืบาทก็มีครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนนอกจากเอาข้าวไปขายได้ราคาตามตลาดแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนภาพรวมกว้างๆสำหรับเรื่องอย่างก็ขออนุญาตเรียนกับท่านประธานนิดหนึ่งเพราะว่าท่านพาดพิงสองซ้ำรอบก็ขออนุญาตชี้แจงภาพรวมนะครับป่า ่ราคายางเนี่ยณนะเวลานี้ต้องถือว่ากระเตื้องขึ้นกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพียงแต่ที่ทำให้ท่านมีความรู้สึกว่ามันตกลงเนี่ยก็เพราะว่าไม่กี่วันนี้ราคามันสูงโด่งขึ้นไปมากแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มปรับฐานลงมาแต่แม้ปรับฐานลงมาในช่วงระยะเวลานี้ ก็ต้องถือว่าราคายางก็ยังดีกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสองสันที่แล้วผมตรวจสอบเรื่องราคายางยางแผ่นดิบราคาเพิ่มจาก40กว่าบาทต่อกิโลชั้น3นะครับรวมทั้งยามแผ่นรมควันราคา f อ b ขึ้นไป60กว่าบาทครับยางก้อนถ้วยขึ้นไปจากกิโลละ10 67เดี๋ยวนี้ขึ้นไปกิโลละ21,22และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางก้อนถ้วยในภาคอีสานร,ราคาจะดีกว่ายางก้อนถ้วยภาคใต้บาทถึงสองบาทโดยประมาณ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมคิดว่าราคายางก้อนถ้วยในภาคอีสานก็ถือว่าอยู่ในระดับราคาที่เกษตรกรไปได้แต่ถ้าราคาตกลงมากว่ารายได้ที่ประกันเช่นยางแผ่นดิบ ต่ำกว่า60บาทอีกเมื่อไหร่ก็มีเงินส่วนต่างที่จะช่วยจุนเจือกเกษตรกรชาวสวนยางอีกเช่นเดียวกับข้าวถ้ายางก้อนถ้วยเราประกัน23ถ้าลงมาต่ำกว่า23เช่นเหลือ20ก็ยังมี3บาทที่จะช่วยเอาเข้ากระเป๋าขวาบวกกับ20กระเป๋าซ้ายให้เกษตรกรชาวสวนยางได้โลละ23เช่นเดียวกัน รวมทั้งมาตรการเสริมมออื่นๆนซึ่งผมไม่ขออนุญาตก,กลาบเรียนตรงนี้เพราะว่าเวลาหมดแล้วก็ขอให้เพื่อนสมาธิกสบายใจนะครับว่าหัวใจเราเนี่ยตรงกันเราเป็นผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราเห็นใจและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเกษตรกรไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามขอบคุณครับท่านปรครับขอบคุณครับท่านมติและท่านผู้ตั้งกระทู้ทามสดด้วยวาจานะครับท่านครูมานิต